สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็พบกันในเกม Mobile Shift นะฮะและนี่ก็คือเรือ Turon นะฮะเอาละ Tier 7 Premium นะฮะก็ลำนี้พิเศษหน่อยก็คือมันเป็นปืน 3.5 มม.นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะวิธีหาเรือลำนี้นะฮะลำนี้ก็คือเปิดกล่องนะฮะเปิดกล่องเนี่ย Turon ลำนี้ซึ่งมันต้องสุ่มในทั้งหมด62ใน62นี้นะฮะแต่แบบแบบนี้ไม่ค่อยดีหน่อยก็คือมากกว่า5ครั้งปุ๊บมันลดให้ 7% มากกว่า15ครั้งปุ๊บมันลดให้ 15% เนี่ยนะมันก็ประหยัดไปพอตัวเล็กน้อยนะถ้าใครแบบอยากเสี่ยงนะฮะ อยากเสี่ยงเนี่ยฮะ14มันเท่าไหร่13 15 12,750 นี่คือพอสมควรนะนะในการเปิดโอเคก็ดับบูนเทียร์7 CA ฝรั่งเศสไม่มีนะฮะคลิกไม่ได้ไม่มีนะฮะก็คือเปิดหาได้จากการสุ่มเท่านั้นนะฮะเอาลำนี้ก็ First Impression ก็ไม่ค่อยประทับใจมากเท่าไหร่นะเพราะว่าปืนมันโหลดช้ามากเมื่อที่กับในบรรดาตัว CA ด้วยกันนะเพราะว่าเทียร์7ลำนี้แปลกสุดเลยก็คือปืนมัน 3.5 มม.นะฮะแล้วก็เกราะ16 มม. นะดาดฟ้า30ทนนะดาดฟ้าทนแต่หน้าเรือไม่ทนด้านข้าง25 มม. แล้วก็มีเบลต์170 มม. บริเวณเหนือและใต้น้ำทะเลนะโอเคนี่ก็เป็นส่วนของเด็กนะฮะส่วนเด็กเนี่ยก็จะครอบคลุมไปถึงบริเวณอัพเปอร์เบลนะฮะและนี่คือส่วนของเซนจิเดลนะฮะเหนือน้ำเพียงเล็กน้อยนะฮะดาดฟ้า30ด้านข้างยี่สิบด้านข้าง60นะฮะมีเรือทั้งหมด 42,500 นะฮะก็เยอะพอสมควรในสำหรับห้องที7นะฮะปืนหลัก305มม.นะฮะยะไอโหลดอยู่ที่28วินาทีนะฮะที่ไม่พอใจเลยคือเรื่องโหลดนะฮะก็คือโหลดช้าโหลดช้ากว่านะโหลดช้ากว่าชันโฮสซึ่งชันโฮสเนี่ยมัน283มม.นะแล้วมันมีทั้งหมด9กระบอกแต่นี่มี8กระบอกนะฮะ100%องศาที่ 34.8 นะฮะ dispersion 176เมตรระยะ 16.8 นะฮะ AP 4050ติดไฟ 17% อันนี้ติดไฟก็ไม่น่าพอใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันติดไฟน้อยเกินไปเพน51มม.นะฮะในห้องเทียร์7เนี่ยเยอะมากเพน51มม.นะฮะและ AP 8400นั้นก็อัพกระสุน AP เข้ามานะแอร์ซ้ายก็เป็นเดฟชาร์ดนะครับขอไม่พูดแล้วกันระยะมันอยู่ที่6กิโลเมตรนะฮะ AA ลำนี้ระยะใกล้250ระยะใกล้กลาง37และระยะไกล 5.9 นะมีแฟลก2จุดจะหมายแฟลก 1,176 นะฮะความเร็ว 31.5 นอตนะฮะบนเลย710เมตรทางตัว 10.1 กิโลเมตรอากาศ 7.1 กิโลเมตรนะฮะมี engine boost มี fighter แล้วก็มี heal นะฮะอันนี้ก็มีพิเศษเลยก็คือมี fighter นะฮะแล้วก็สามารถใช้เป็นไฮโดรหรือ defensive fire ก็ได้นะฮะส่วนข้อดีสุดๆของลำนี้เลยก็คือปืนมีขนาดใหญ่มากนะอย่างเช่น G Milko เนี่ยเจ็บแน่นอนนะแต่ถ้าเป็นพวกเรือบางๆอย่าง Atlanta ยก Atlanta มาก่อนนะสมมุติเนี่ยยิงไปเนี่ยบางทีอาจสมมตินะกรอบมันสมมติ50มม.ยิงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ซีก็ได้แล้วจะมันแกเป็นโอเวอร์ซิติเดลนะอย่างเช่นไม่ได้อะเพราะว่านี้มันเป็นโซนที่ยิงแล้วซีแน่นอนนะเทียร์5โอมาฮ่าอ่ะยกโอมาฮ่ามาแล้วกันนะโอมาฮ่าหรือเบอร์มังก็ได้ลำนี้ด้านข้าง76แต่ตัวเรือมันใหญ่น้ำแล้วมันก็มีโอกาสซิติเดลได้อยู่นะแล้วมันมีโอกาสซิติเดลได้อยู่แต่มันก็มีโอกาสเกิดโอเวอร์ซิติเดลก็ได้นะคือยิงชะลุสุดส่วนจุดสำคัญไปนะก็คือมันจะระเบิดก่อนเอ้ยมันจะระเบิดหลังดิสมมติยิงเมอร์แมนใช่ไหมฮะยิงเข้ามาโดนส่วนก่อนหลักปึ้งอะไรเงี้ยโดนก่อนหลักใช่ไหมฮะโดนก่อนหลักเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ที่เวลาแล้วนะฮะอยู่ที่เวลากระสุนของ AP แล้วว่ายิงเข้าไปเนี่ยปุ้มระเบิดจุดนี้หรือปุ้มไประเบิดใต้น้ำ
นะมันคือจุดเช็คพอยต์คือ AP Fruits นะฮะไอ้เรื่องตรงนี้มันต้องไปดูอะไรมากนะฮะจุด011.033อะไรแบบเนี้ยนะฮะมันก็มีส่วนสำคัญจุด011ของอังกฤษนะมันก็มีข้อดีก็คือเวลายิงไปเนี่ยมันจะไปยิงแบบยิงใส่สมมติยิงใส่โมแมนต์นะฮะยิงใส่ปุ้งมันระเบิดเลยนะฮะมันระเบิดเลยต่างกับจุด033สมมติจุด033ยิงปุ้งแบบเนี้ยแล้วมันระเบิดใต้น้ำก่อนก็คือ over ideal นะมันคือแบบนี้เอาล่ะแต่ถ้าถามว่าเรือนี้เป็นลำที่ดีไหมก็โอเคจะอยู่ระดับโอเคและดีนะฮะแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะปืนมันโหลดช้านะปืนมันโหลดช้ามันไม่เหมือนที่T10 หรือ T8 นะ T8 ในสายวิจัยมันโอเคพอปั้นได้นะแต่ก็แทงไม่ค่อยดีตอนนี้ก็แทงไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเพราะประกอบหน้ามัน16มม.เอาละเราไปดูในคลิปกันดีกว่านะฮะตอนนี้ทุกคนนี่เหอะเอาโซนิกกันหมดเลยเนี่ยฮะมาแล้วฮะชื่ออวยชื่ออ่านยากสเวลอสกี้นะฮะเหอะกันมาแล้วนะฮะรอ3วันนี่โอ้โหมีแต่น่าจะมีแต่อสูรเลนนะเรืออสูรเลนอสูรมะอสูรเลนโซลอสกี้อสูรเลนยูกิคาเซะอะไรพวกนี้นะฮะเพียบโอเคห้องเทียร์9นะอีกแล้วเราเป็นโดเทียเรดาร์ฝั่งไม่มีเลยสักลำนะไม่มีเลยสักลำที่เป็นเรดาร์แต่เราก็ต้องระวังนะสับกระสุนเพราะว่าเราเอาเอ็กซ์เพลโรเดอร์มาโอเคแล้วต้องระวังเลยคือกระสุน BB นะฮะดีดีทั้ง4ลำแล้วดูต่อแต่ละลำดีฮะ10กิโลทั้งนั้นเลยแล้วฝั่งเราล่ะมีแซ่31ที่ไม่10กิโลนะอย่าแปลกใจเพราะว่าลืมเป็นเสียงจะเป็นเสียงอ้าวสวัสดีอาคาซึกิปิวเสียดายไม่มี ABRB 1เม็ดเองถอยเร็วถอยเร็ว ABRB ไม่มีนี่เป็นลำบากเป็นฝรั่งเศสแต่ไม่มี ABRB หนีไปแล้วหนีที่โป๊ะไก่ก็ได้ระวังจอห์นวีกับฮาร์บินมาแล้วกระสุนยียุงฮะแคปก่อนก็ได้แคปก่อนมาแล้วมันมาแล้วต่อ5เฟรชเชอร์เฟรชเชอร์แล้วนี่ต่อใครเนี่ย1 2 3 4 4ลำไหนเนี่ยมันมีลำไหนบ้างมีเชียร์ซิลกับพังนิโรแล้วมันคือลำไหนปล่อยอาคาไปอาคามาใกล้ตายนะฮะตอนนี้เราแคปได้ควรหนีไม่ใช่เข้าไปตรงกลางหนีออกมาAP 13 12อย่างที่บอกฮะตกตรงไม่ใช่เข้าไปตรงกลางให้วิ่งออกไปเลยนะ5วิโอ้โหชื่อแคนโอเวอร์กันเลยทีเดียวอู้แตกมันเข้ามาแล้วคิตตี้ต้องไปได้ไม่ใช่อยู่ตรงนู้นเยอะไกลกว่า10กิโลเมตรเล็กน้อยคิตตี้เล่นเป็น CA เลย
ราะว่าฝั่งนี้มันมีทั้งหมด3ลำดีๆยิงปะทะทางที่ข้างหน้ามีจอนบิกไปหนึ่งไปเข้ามาแล้วจอนบิกมาอันนี้ใครเนี่ยอิซุโมะโอเคพี่ตอนสปอร์ตแทนสปอร์ตแทนคิดตาทำหน้าที่ไม่เป็นห่วงแต่ยิงนะฮะห่วงแต่ยิงตอนนี้ดีๆนั่นละฮะกำลังจะบอกยิงออกเชียร์เข้าแคปเราเสียไป3แล้วดีดีห้าวโอเคตอนนี้หลบตอนที่เราได้อยู่แต่ข้างหน้าเราโดนจอห์นวิกสปอตเฟรเชอร์น่าจะหนีไปตรงนู้นแล้วแล้วเหลืออีก3ลำโอเคครั้งนี้อยู่ตรงนู้นโดนเชียร์สปอตจอนบิ๊กไปตรงนู้นแล้วโดนเชียร์สปอตอยู่ไป1ไป 9,000 เร็วๆๆวิ่งเอาดับไฟนี่ผักที่ผักที่ผักรียงก่อนเพราะว่าติดไฟแล้วกดดับไฟต่อชุดที่1ต่อชุดที่2ตรงแคปเลยตรงกลางแคปเลยทีเดียวเพื่อความชัวร์ยิงเลยเปิด35มมจะไปกลัวอะไรล่ะโดน AP กราบขนาดนี้วัตตี้ตายสิด้านหน้าแบบนี้แตกหนึ่งสวยพี่สวยตรงนี้แตกแล้วรีบไปเอนจินบูสต์ไคจูมันเป็นการเล่นที่ขอคิดตายที่ค่อนข้างปวดหัวเล็กน้อยนะฮะกลายเป็นว่าผมแต่ยิงนะฮะโดนเอพีว่ามาไฟหนึ่งโคตรกระจายเลยโอเวอร์ช็อตกะแล้วก็ต้องเล็งแบบปันนีดอ
รียงก่อนทุกคนทุกคนรียงก่อนนะอุ้ยติดไฟฮิวสิเด้งออกทำมุมสวยเด้งออกเรียบร้อยได้แคปให้แซดเข้าคางเบอร์ทิ้งไว้ทายคือฮอยน์限界態勢に行くしっかりねหักออกหักออกมา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 อย่างนั้น3 2 1ชี้ตังเมไม่สิโอเคจิตบูสต์จิตบูสต์บินไปจ้าโอเวอร์ดรอปไทคูฮอยน์ซูจอ態勢に戻るわ。やややややや。อุ้ย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 。เสียงออกหมดเจ็ดวิโอเคสวยสปัตเตอร์ทำงานเราไม่มีเรดาร์เราไม่มีไฮโดแล้วก็ใช้สปัตเตอร์อันนี้อีอีซีซั่นมาสวัสดีไม่สิอุ้ยเด้งออกวิ่งสวน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 อย่า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 แตกวิ่งสวนผิดวิธีผิดวิธีนะฮะก็อาจจะไม่โดนซีก็ได้ถ้าสาเต็มกำลังตั้งแต่แรกนะสาเต็มกำลังแกอะไรแล้ววิ่งไปหาซีซันเลยดีๆเหลือ2แล้ว2-2เอาอิซึโมะกับซีซันก็ที่เหลือสบายแล้วฮะสองพันเอาเงินอีซึโมะเลยอีเจ็ดร้อยเนี่ยโอเคตายถือว่าปิดงานแล้วชิเกคันยัตตะวะเนะอาทัชทัชกะยูเซโยว่ามาโบว่ามาโดนล้อมแล้วโดนล้อมแล้วยอมไปเถอะอีก 3,000 ติดไฟกระสุน AP ไล่เคาะกดซ่อมกระสุนอิซึโมะใครจะได้ก่อนโอเคเซต31ได้
คเรียบร้อยฮะเอาล่ะก็หน้าเบสกอร์ไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเกมมันเป็นอะไรเอาล่ะสุดเลยก็คือดาเมจอยู่ที่ประมาณ 89,000 นะ EXP ได้มาเท่าไหร่มันบอกเหลือได้มา 10,001 นะได้มา 10,001 ก็ราวๆ 17,800 มั้งนะฮะประมาณ 17,800 เพราะมันหน้าสกอร์มันไม่ขึ้นเลยแล้วในแท็บตรงเนี้ยไม่มีเลยนะฮะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเกมมันอยู่ดีมันค้างไปเลยนะเกมอยู่ดีมันค้างไปเลยสุดเลยตรงนี้เลยก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะถ้าหมุนได้ก็ถือว่าดีแล้วนะสำหรับนี้เดี๋ยวจะไปแค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ